แก้วตอนแรกที่เธอบอกว่าในอาคเนียมีอะไรแปลกๆอ่ะฉันเองก็หนูก็แปลกนิดหน่อยแต่นี่อะไรไม่อยากจะพูดเลยโรคจิตชัดๆดีนะเนี่ยที่ในพลไปด้วยฉันเลยให้เขาถ่ายคนเดียวเลยอ่ะส่วนฉันน่ะติดตาตลอดเลยอ่ะไม่นึกเลยนะดูภายนอกก็คือเป็นคนปกติดีอ่ะเขาเรียกว่าข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโครงอ่ะแก้วเรามีภาพเด็ดๆแบบนี้แล้วอ่ะใช้เล่นงานมันเลยนะเอาไปลงอินเทอร์เน็ตประจานให้มันอับอายดูซิชอบประจานผู้หญิงพอถึงเวลามันอับอายบ้างอ่ะมันจะเป็นยังไงไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากทำแบบนั้นเอาทำไมอ่ะแก้วถ้าเราทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราสนับสนุนการประจานคนอื่นในสังคมรับรู้ถ้าเราไม่อยากให้ใครมาประจานเราเราก็อย่าไปทำสิฉันแค่อยากให้เขามาขอโทษฉันขอโทษที่ทำลายศักดิ์ศรีผู้หญิงไปบวชเลยปะเข้าวัดเข้าวานถือศีลพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเอาไงก็ว่ามาที่พวกเราเรียกให้นายมาวันนี้เพราะอยากจะให้นายขอโทษแก้วนายจะทำยังไงก็ได้แต่สังคมต้องรับรู้ว่าแก้วไม่ได้ทำผิดอย่างที่นายใส่ร้ายเหรอแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ขอโทษขึ้นมาล่ะนี่นายยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันผิดเหรอถ้าจะโทษเนี่ยนะก็โทษเพื่อนเธอแหละเขาเห็นฉันรวยเข้าหน่อยก็ร่านอยากที่จะจับที่ฉันทำไปทุกอย่างเนี่ยเพราะฉันสงเคราะห์ให้ยังมีหน้าว่าฉันผิดอีกเหรอยี่หน้าด้านอีสานและเลวแกนี่แกมันล็อกว่าจริงนะมึงเงียบปากไปเลยนี่กระเทยมึงมีสิทธิ์อะไรมาด่ากูกูรู้ทันพวกมึงหมดแหละผู้หญิงก็เหมือนกันหน้าเงินเห็นผู้ชายรวยก็อยากให้ฉันมาจับตอนแรกๆนี่นะก็ทำมาเป็นอ่อยแล้วพอฉันเอาจริงเนี่ยก็คิดจะโกงราคาค่าตัวยี่แกทำไมปานนี่ตกลงจะไม่ขอโทษใช่ไหมก็ได้ไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรฉันจะถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันเสียเวลาให้กับคนป่วยทางจิตอย่างคุณก็แล้วกันแล้วต่อไปเนี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าคิดนะว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอไปอ่ะนี่คิดจะขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่ฉันก็แค่อยากจะรักษาการจิตที่มันเสื่อมของคุณก็แค่นั้นแหละเอาสิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าพวกแกเนี่ยทำอะไรฉันได้นี่มีแก้วแล้วแก้วจะทำอะไรหรอฉันไม่อยากจองเวรเขาอะแต่ฉันก็ไม่อยากให้คนป่วยอย่างเขาเดินปะปนกับผู้คนบนถนนแล้วก็ทำลายผู้หญิงรายอื่นๆต่อไปอีกแกร้องไห้ทำไมจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่อยากอยู่บ้านค่ะพี่หวันทำไมนะจ๊ะหมดแดงที่บ้านหมดแดงมีอะไรหมดแดงไม่อยากกลับบ้านหมดแดงใครทำอะไรหมดแดงบอกพวกพี่ได้ไหมหมดแดงมีอะไรก็ต้องบอกพี่นะเพราะถ้าหมดแดงไม่บอกอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่พวกพี่ต้องสัญญาก่อนนะคะว่าจะไม่บอกใครอ่ะไม่งั้นอ่ะหน้ากับหมดแดงอ่ะจะต้องถูกทำร้ายแน่ๆเลยอ
พี่ซากพี่ซากทำไมกลับมาเร็วอ่ะอ๋อพอดีวันนี้ขายดีอ่ะฉันก็เลยกลับเร็วอ๋อแล้วนี่นางมดแดงไปไหนอ่ะพี่มันก็นอนอยู่แถวๆนี้นี่หว่าเร็วไหลจริงๆเลยคงใส่หนีออกไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะตีมันให้ลายเลยคงจะไปคลุกอยู่กับพวกสาวๆนั่นแหละพ่อมดแดงทำไมถึงโชคร้ายแบบนี้นะอับปรีจริงๆเลยทำได้ไหมกระทั่งเด็กตัวแค่นี้ทำไมโลกนี้มันถึงมีแต่ผู้ชายเร็วๆอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้แล้วฉันต้องไปจัดการมันแล้วเดี๋ยวป่านจะไปมีเรื่องกับเขาทำไมเดี๋ยวเรื่องมันก็จะยุ่งเข้าไปใหญ่นะใครว่าฉันจะไปมีเรื่องพวกมันล่ะฉันจะโทรหาคุณปราบมันห่างเร็วและยำขนาดนี้ต้องจับเข้าคุกเข้าตารางไซเคิลชายคานี้มีความทรงจำที่ดีเรานั้นปลูกชายคาด้วยฝันเรานั้นผูกพันกันด้วยรักหลังนี้แหละครับหมวดในศัพท์ในสัตว์มาหาใครกันน่ะในสัตว์อยู่หรือเปล่าใครอ่ะนี่อะไรอ่ะไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้อะไรกันเนี่ยหัวฉันไปทำอะไรผิดฮะคราวนี้ข้อหาอะไรกันล่วงละเมิดทางเพศเด็กหัวฉันเนี่ยนะไปทำร้ายเด็กที่ไหนกันคุณตำรวจอ้าวว่าไงล่ะเดี๋ยวมาปักปามกันเฉยๆอย่างนี้นะผมไม่ได้ปักปามนะครับเด็กที่สามีคุณทำร้ายเนี่ยก็คือลูกคุณน่ะน้องมดแดงมันไม่จริงใช่ไหมแต่พ่อตายค่ะแกแต่งเรื่องใช่ไหมเนี่ยแกเกลียดอะไรเขานักหนามีหลักฐานอะไรบ้างเนี่ยคุยที่โรงพักเลยป่ะไอ้ไอ้เราพูดป่ะนี่แกแต่งเรื่องใช่ไหมน้องก็ได้ไม่จริงใช่ไหมพี่ปักแกรออยู่นี่เลยนะเดี๋ยวฉันจะมาจัดการแกแต่งเรื่องใช่ไหมนี่แกหาเรื่องฉันเหรอรออยู่นี่เลยหัวใจที่ใกล้หมดแรงไม่มีน้ำตาเฮ้ยปล่อยสิวะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยปล่อยเลยนะปล่อยทุบปากเลยนะแกอยู่ในนี้ดีแล้วถ้าโรคผมมาเกิดชัดๆในแกเด็กตัวแค่นั้นแกยังกล้าเลยโอ้ยสารเลวเฮ้ยอย่าให้ฉันออกไปนะพวกแกเห็นแน่เงียบไปเลยเนี่ยจ่าสมุทรผมฝากจ่าทำสำนวนคดีด้วยช่วงนี้ผมอยู่ช่วงพักงานโอ้ได้ครับผมไม่ต้องกลัวหรอกครับคดีบัตรซบเนี่ยติดคุกยาวแน่ไปไหนอ่ะกลับมาก่อนดิเว้ยฝากดาวนี่แกต้องเอาฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ทำอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยแกจะบ้าเปล่าฮะนั่นมันลูกแกนะเว้ยฉันจะทำอย่างนั้นทำไมวะเราทำไมตำรวจก็ถึงนี่แกเชื่อพวกนั้นเหรอแกก็รู้นี่หว่าว่าพวกตำรวจอะมันเก็บที่หน้าฉันขนาดไหนมันก็ร่วมหัวกับไอ้ผู้หญิงบ้านนั้นน่ะการแกล้งฉันแกก็รู้โ
เฮ้ยเดี๋ยวยังไงอ่ะฉันต้องออกจากที่นี่ก่อนยังไงแกต้องช่วยฉันยังไงก็ได้เอาเป็นว่าประกันตัวฉันออกไปก่อนนะไปหาทางเลยเร็วเร็วสิผอ.คะว่าไงมีคนส่งนี่มาให้ค่ะขอบใจจ้ะ